องพันทหารปืนใหญ่ที่4ค่ะได้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนในค่ายนะคะจัดทำเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะมุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อจะให้นำไปประกอบอาชีพช่วยเพิ่มรายได้อีกทางนึงค่ะเจ้าหน้าที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4นะคะนำชมภายในศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่นี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้การคัดแยกขยะชุมชนทหารการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรแปลงผักเกษตรอินทรีย์ที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวการเพาะเลี้ยงไส้เดือนนะคะการเลี้ยงปลาสัตว์น้ำเศรษฐกิจสนับสนุนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับกำลังพลครอบครัวเกษตรกรแล้วก็ชุมชนค่ะใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีแห่งการเกษตรหล่อเลี้ยงครัวเรือนชุมชนนอกจากนี้ก็ยังสามารถเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักนะคะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้โดยมุ่งหวังให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงกำลังพลครอบครัวค่ะสามารถมาเรียนรู้แล้วก็นำไปประกอบอาชีพช่วยเพิ่มรายได้ได้เลยนะคะ